ร่วมจัดไปโดย Aquarius การบินไทยไทยประกันชีวิตกลับสู่เบรกที่4ค่ะกับรายการแชมป์จัดไปค่ะในเบรกเมื่อกี้นะคะก็เห็นแล้วว่าอาหารน่าทานขนาดไหนนอกจากวิวอิ่มแล้วคุณผู้ชมก็ต้องอิ่มด้วยค่ะเรามีแจกฟรีๆนะคุณผู้ชมติดตามชมทาง Instagram ของวิวและของพี่แชมป์ให้ดีค่ะรับไปเลยค่ะทานฟรีค่ะมาตอบคำถามถูกรับไปเลยมีหลายรางวัลด้วยค่ะหน้าตาเป็นประกายมากเวลาคุยเรื่องกินอร่อยไงมีความสุขไม่อยากให้คุณผู้ชมมีความสุขด้วยดีครับค่ะมาพูดถึงเรื่องกีฬาบ้างดีกว่าที่พี่แชมป์ได้เกริ่นไปมีเรื่องอะไรบ้างคะวันนี้มีอยู่3เรื่องทุกอาทิตย์จะหา3เรื่องเพราะว่าอยู่ช่อง3ค่ะเรื่องแรกก็คืออยากเจริญอย่าหยุดค่ะนะฮะอย่าหยุดทำอย่าหยุดลุกนักมวยโดนชกต้องลุกต้องลุกนักกีฬาโดยเฉพาะพวกที่ต้องเผด็จศึกอะพวกที่ต้องจบสกอร์กองหน้าหรือคนทำแต้มต้องลุยถ้าพลาดต้องลืมค่ะแล้วก็ต้องยิงต่อไปใช่นะครับแต่ถ้าเกิดยิงต่อไปอีกสัก3ปีไม่ลงก็ควรจะหาอาชีพใหม่นะครับค่ะอันนี้ก็เยอะไปซ้อมแล้วก็ยิงต่อไปอย่างเรื่องนี้สตีเฟนเคอร์รีเป็นคนที่ยิง3แต้มแม่นที่สุดในโลกอ๋อที่บอกเป็นนักบาสเป็นนักบาสเกตบอลยิงแม่นมากยิงจนแบบคือยิงแบบยิงจากครึ่งสนามลงคนไม่แปลกใจอ่ะเพราะเขาทำจนชินเพราะเขาเก่งมากแต่ว่ามีบางเกมที่เขายิงไม่ได้จนคนไปบอกอ้าวเทพสุดแม่นอยู่ดีก็ยิงได้ห่วยอย่างเอาก็ต้องมีบ้างหลังจากวันที่เขาเล่นได้เลวร้ายที่สุดในชีวิตเขาจัดไปแบบนี้ครับสตีเฟนเคอร์รีหมายเลข30ซุปเปอร์สตาร์แห่งวงการบาสเกตบอล NBA ชาวอเมริกันวัย28ปีของทีมนักรบ Golden State Warrior เจ้าของรางวัล MVP 2ปีติดปี2015และ2016สตีเฟนเคอร์รีถูกจัดให้เป็นหนึ่งในนักบาสเกตบอลที่ชุด3แต้มแม่นที่สุดในโลกและเขายังเป็นเจ้าของสถิติชุด3แต้มลงเยอะที่สุดในเกมเดียว12ครั้งของ NBA เท่ากับ2อดีตซุปเปอร์สตาร์ของ NBA อย่างโคบี้ไบรอันและดอนเยลมาร์เชลล์ NBA ในฤดูกาล 2016 ถึง 2017 นี้จึงมีหลายคนให้ความสนใจว่าสตีเฟนเคอร์รีจะสามารถสร้างสถิติขึ้นมาใหม่ได้ไหมแต่ในเกมที่ Golden State Warriorทีมของสตีเฟนเคอร์รีต้องออกไปเยือน LA Lakers ใครจะไปเชื่อในเกมนี้เทพชูด3แต้มอย่างสตีเฟนเคอร์รีชูด3แต้มไม่ได้เลยทั้งที่มีโอกาสชูดมากถึง10ครั้งทำให้ทีม Golden State Warrior แพ้ LA Lakers 117ต่อ97คะแนนซึ่งเหตุการณ์นี้ถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างเราก็คงกลัวการชูดและไม่กล้าชูด3แต้มไปอีกนานแต่ไม่ใช่สำหรับสตีเฟนเคอร์รีเพราะเขาเปลี่ยนความผิดพลาดมาเป็นแรงผลักดันเพราะใน2วันต่อมา Golden State Warrior ทีมของสตีเฟนเคอร์รีเปิดบ้านเจอนิวออร์ลีนซึ่งในเกมนี้สตีเฟนเคอร์รีสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้สำเร็จเมื่อเขาชูด3แต้มลงทั้งหมด13ครั้งจากโอกาสในการชูด17ครั้งเท่ากับในเกมนี้เขาชูด3แต้มพลาดไปแค่4ครั้งและเขายังทำแต้มได้เยอะที่สุดในเกมนี้ทั้งหมด46แต้มช่วยให้ Golden State Warrior ชนะ New Orleans 116ต่อ106จากการชูด3แต้มลง13ครั้งในเกมเดียวทำให้ Stephen Curry กลายเป็นเจ้าของสถิตินักบาสเกตบอลที่ชูด3แต้มลงเยอะที่สุดในเกมเดียวใน NBA เพียงผู้เดียวเก่งจริงๆหน้าเป็นแบบอย่างนะคะผู้ชายคนนี้ไม่หยุดใช่ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองเมื่อกี้เห็นพี่แชมป์ได้เกริ่นไปเรื่องของแฟนนักกีฬาเขามีจำกัดเวลาด้วยเหรอว่าเวลาจะจูบเวลาจะกอดกันตอนไหนขนาดนั้นเลยเหรอคะถูกต้องผู้ที่ออกคำสั่งนี้คือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเป็นผู้จัดการทีมชาวสเปนิชที่เคยคุมทั้งบาร์เซโลนาในสเปน คุมบาเยิร์นมิวนิกในเยอรมันแล้วมาวันนี้มาคุมสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ประเทศอังกฤษคุมแบบนี้เลยเขาขึ้นชื่อว่าเขาเนี๊ยบมากเนี๊ยบถึงขนาดที่บอกว่าหญ้าเวลาซ้อมต้องตัดให้หญ้าสูงแค่ไหนต้องรดน้ำมากน้อยเพียงไรโอ้โหเขากำหนดว่านักกีฬาหลังจากแข่งเสร็จจะต้องกินอาหารภายในกี่นาทีหลังจากต้องกินในสนามไม่ใช่ไปกินข้างนอกกับแฟนโอ้
เพราะทุกอย่างมีเหตุผลหมดเขาตัดหญ้าให้สั้นรดน้ำมันเพื่อที่จะให้ลูกฟุตบอลวิ่งบนผืนหญ้าเร็วขึ้นเพราะเมื่อคุณเล่นกับบอลที่มาเร็วเหมือนกับคุณฝึกบอลมาเร็วถ้ามันมาเร็วกว่าปกติคุณจะมีทักษะที่ดีกว่าคนอื่นจริงเหมือนกับผมโยนบอลให้คุณแบบนี้กับผมโยนบอลให้คุณแบบนี้ทุกวันแล้วถ้าผมโยนแบบนี้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 ทุกวันแล้วคุณดับได้เวลาคุณไปแข่งจริงโยนมาแบบนี้มันจะกลายเป็นชิวๆใช่ไปเลยค่ะเหตุผลที่มันทำให้นักกีฬากินข้าวก็คือร่างกายวิ่งเยอะต้องการอาหารทำไมไม่ไปกินกับแฟนเขาบอกว่าหลังจากเล่นเสร็จข้อผิดพลาดทุกอย่างต้องรีบบอกก่อนที่จะลืมคุณทำผิดอะไรช่วงกินข้าวคุยพูดเลยและสามัคคีหลังๆไปยุ่งถึงขนาดชีวิตส่วนตัวว่านักฟุตบอลกับภรรยาควรจะกอดกันตอนไหนห้ามหลังเที่ยงคืนเป๊ปกวาร์ดิโอล่าผู้จัดการทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ชาวสเปนวัย45ปีเขาคือผู้ที่ประสบความสำเร็จแบบสุดๆกับชีวิตการเป็นผู้จัดการทีมอีกหนึ่งคนที่ผ่านมาเคยคุมบาร์เซโลนาสโมสรชื่อดังในสเปน4ปีพาบาร์เซโลนาคว้าแชมป์มากถึง14ถ้วยก่อนจะย้ายมาคุมไบเยิร์นมิวนิกทีมชื่อดังของเยอรมนี3ปีคว้าไปอีก7ถ้วยก่อนที่จะย้ายมาคุมแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมมหาเศรษฐีแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาล2016นี้และอีกหนึ่งสิ่งในตัวเป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็คือเขาเป็นผู้จัดการทีมที่เฮี้ยบแบบสุดๆล่าสุดซามีนัสรีกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสวัย29ปีนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ตอนนี้ถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นในลาลิก้าสเปนกับสโมสรเซบีย่าได้ออกมาเปิดเผยว่าหนึ่งในข้อห้ามที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าสั่งห้ามอย่างเคร่งครัดคือการสั่งห้ามนักเตะในทีมมีเพศสัมพันธ์หลังเที่ยงคืนเป็นอันขาดแม้ว่าวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันหยุดและไม่มีแข่งก็ตามซึ่งกฎข้อนี้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าเคยใช้กับบาร์เซโลนาและไบเยิร์นมิวนิกมาแล้วเหตุผลที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่ามีกฎข้อนี้ออกมาเพราะนักเตะจะได้มีเวลาพักผ่อนหลับสบายในตอนกลางคืนและเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงอาการเจ็บกล้ามเนื้อนี่แหละครับการที่คุณจะขึ้นมาเป็นผู้ที่จะประสบความสำเร็จในวงการฟุตบอลหรือวงการใดๆก็ตามหนึ่งสิ่งที่คุณควรต้องมีคือความละเอียดถือว่าเฮี้ยบมากๆผู้ชายคนนี้จะเรียกว่าเฮี้ยบก็ได้หรือว่าจะเรียกว่าละเอียดก็ได้ละเอียดด้วยค่ะคือก็ต้องบอกนะครับว่านักฟุตบอลเนี่ยเขาได้เงินเป็นอาทิตย์ละล้านอาทิตย์ละ10ล้านค่ะแล้วก็มีอาชีพที่สามารถทำมาหากินได้แค่10ปีฉะนั้นถ้าเกิดคุณสามารถทำมาหากินได้แค่10ปีคุณก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอาชีพคุณสั้นอ่ะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทำให้ร่างกายของคุณอยู่ในคอนดิชันหรืออยู่ในสภาพที่ดีที่สุดคุณก็ต้องทำต้องดูแลตัวเองด้วยต้องเชื่อยิ่งชนะยิ่งละเอียดยิ่งชนะฉะนั้นวันนี้จัดไปเรื่องที่3ค่ะเพิ่งจะจบไปแล้วก็น่าภูมิใจมากคือไทยเสมอกับออสเตรเลีย 2-2 ค่ะอาจจะไม่ชนะนะครับแต่สำหรับบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเล่นกันที่ราชมังคลากีฬาสถานดูกี่ครั้งก็ยังประทับใจค่ะอันนี้เป็นการพิสูจน์ว่าอันดับโลกชื่อเสียงไม่สำคัญคนเรามีหัวใจเหมือนกันและหากสู้เต็มที่สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นได้เสมอวันนี้อยากทำมิวสิกวิดีโอให้ไปดูภาพความประทับใจค่ะไทยเสมอออสเตรเลีย 2-2 ครับใจลาแล้วลับเลยพ่อไม่เคยทิ้งให้เราเดียวดายดังแสงเมื่อเริ่มวันใหม่เสมือนว่ามีความรักจากที่แสนไกลใจเรารับรู้ได้คล้ายกับที่ผ่านมาจากบนนั้น
ภูมิใจจริงๆที่เกิดคนไทยเล่นได้เต็มที่มากนะคะวันนั้นแล้วคนก็เข้าไปดูเยอะมากเลยครับค่ะนี่ก็คือเบรกที่4จบไปแล้วส่วนเบรกที่5ค่ะยังมีเรื่องเด็ดๆนั่นก็คือเครื่องเอ็กซเรย์3มิติเครื่องแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นแล้วค่ะในเบรกหน้าเดี๋ยววิวจัดไปค่ะติดตามชมกันด้วยค่ะกับแชมป์จัดไป